备好 ，Let's go。เข้าครัวทำเองทุกขั้นตอนค่ะเพราะสำหรับดีเจพิธีกรนักแสดงและนักร้องหนุ่มชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนเวฟคูเป่ยจงแล้วอยากให้ทุกกล่องที่ถูกแพ็คออกไปผู้รับได้กินอาหารอร่อยจากความตั้งใจที่อยากส่งต่อความสุขด้วยแคมเปญ Sharing Happiness Project ทำมาตั้งแต่โควิด-19 ระบาดระลอกแรกต้นปี63จนตอนนี้ก็ไม่ล้มแนวคิดนี้เพราะคิดว่ายังมีอีกหลายครอบครัวเดือดร้อนอย่างวันนี้หนุ่มเวฟและทีมงานได้เดินทางมาที่หมู่บ้านแดงบุงหงาเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครมาแจกข้าวมันไก่ทั้งหมด300กล่องโดยหนุ่มเวฟเล่าว่าผูกพันกับคนที่นี่มากๆติดตามข่าวสารจากประธานชุมชนแดงบุงหงามาโดยตลอดทำให้รู้ว่าสถานการณ์ที่ดีขึ้นและมาตรการผ่อนปรนจากรัฐบาลไม่ได้ทำให้คนในชุมชนมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะพิษโควิดยังคงอยู่บางครอบครัวเสาหลักตกงานทำให้ข้าวเพียงกล่องเดียวมีความหมายมากๆค่ะที่จริงเริ่มต้นนะครับตั้งแต่โควิดก็เพราะว่าเนื่องจากว่าเรามีร้านอาหารมีหลายสาขาอยู่ทีนี้คือผมจะมีโรงงานครัวกลางนะครับในการกระจายอาหารไปแต่ละสาขาทีนี้พอเจอเหตุการณ์ล็อกดาวน์เนี่ยคือวัตถุดิบเราเยอะมากๆเราก็เลยคุยกับทีมงานเนื่องจากว่าตอนนั้นคือทุกคนก็ว่างเลยมีทีมงานร้อยกว่าชีวิตเราก็เลยคุยกันว่าทำไงดีนะครับคืออาหารเนี่ยถ้าเราเก็บไว้เดี๋ยวต้องทิ้งแน่ๆอาหารเป็นตันๆเลยนะครับวัตถุดิบเป็นตันๆเลยแต่ถ้าสมมติว่าขายยังไงก็ขายไม่ออกคือด้วยปริมาณที่เราทำพวกดิเนิ่งมาก่อนนะครับคือตอนนี้อยู่ดีๆมาเทคโอเวอร์มันก็จะน้อยก็เลยคุยกับทีมงานว่าเอางี้เดี๋ยวเรามาทำข้าวกล่องมาแบ่งปันที่ชุมชนดีกว่าเพราะเนื่องจากว่าน่าจะมีคนเดือดร้อนกว่าเราอีกแม้ตัวเองจะโดนพิษโควิด-19 เช่นกันจนร้านอาหาร Little ฮ่องกงที่เคยมี10สาขาต้องทยอยปิดตัวลงจนตอนนี้เหลือเพียง1สาขาเท่านั้นแต่ดีเจหนุ่มก็ไม่ขอหยุดงานจิตอาสาเพราะรู้ดีว่าความยากลำบากเป็นอย่างไรเพราะไม่ใช่แค่เหตุการณ์โควิด-19 นี้เท่านั้นที่ทำให้ชีวิตต้องเผชิญกับความยากลำบากแต่เมื่อ11ปีก่อนที่ตัดสินใจเดินทางมาหางานทำในประเทศไทยไม่มีที่ไหนรับเข้าทำงานเลยพอพูดภาษาไทยไม่ได้จนภาพลักษณ์สไตล์เกาหลีเป็นใจทำให้มีโอกาสได้เข้ามาในวงการบันเทิงเนี่ยนะคะอย่างที่เราเห็นค่ะพี่เวฟที่ยืนอยู่ตรงนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตและเส้นทางบนวงการบันเทิงเขาไม่ได้ง่ายค่ะพี่เวฟคะคุยนิดนึงค่ะได้ข่าวว่าชีวิตในการเป็นดาราจริงๆไม่ง่ายเลยค่ะนี่เป็นยังไงหรอคะพี่ไม่ได้ง่ายเลยครับคือไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่ก่อนนะครับผมขนาดต้องอยู่ที่ออฟฟิศเลยครับต้องใช้พื้นที่ออฟฟิศในการหลับนอนเพราะอะไรพี่ตอนนั้นอ่ะคือเพราะว่ารายได้ต่อเดือนนี้ค่อนข้างน้อยนะครับไม่เกิน 5,000 บาททีนี้ก็ยังไม่มีความสามารถในการแบบไปเช่าอพาร์ตเมนต์ก็เลยขอผู้ใหญ่ที่แกมมี่นะครับแบบขออาสานอนที่ออฟฟิศได้ไหมผู้ใหญ่ก็อนุเคราะห์มาก็บอกว่าโอเคก็ชั่วคราวก็เลยขอบคุณผู้ใหญ่ที่แกมมี่มากๆเลยครับผมเนี่ยนะคะพี่เวฟของเรานะคะมาดูกันต่อแล้วก็มาช่วยกันแจกกันต่อดีกว่าค่ะแต่ละกล่องที่ยื่นให้กับมือจึงมีความหมายมากกว่าที่เห็นเพราะเส้นทางของหนุ่มจากปีนังประเทศมาเลเซียคนนี้กว่าจะเป็นคนบันเทิงในประเทศไทยต้องผ่านหลายบททดสอบเหมือนกันค่ะตอนแรกก็ไปสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟเขาก็ไม่รับไปตรงนี้เขาก็ไม่รับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราพูดไทยไม่ได้คือตอนที่ออดิชั่นนะครับเอาจริงๆขอเนื้อสารภาพนะครับผมก็แอปว่าตัวเองพูดไทยได้คือพี่เขาอ่ะใช่คือพี่เขาก็บอกน้องครับนี่วันนี้เราจะมาออดิชั่นครับเราก็ครับไปก่อนอะไรก็ครับไปก่อนครับสวัสดีครับครับทีนี้พอครับตอนแรกก็เนียนๆอยู่เหมือนเราฟังรู้เรื่องเอาจริงๆไม่รู้เรื่องเลยแต่สักพักนึงเขาก็เริ่มถามคำถามที่ลึกขึ้นอย่างเช่นปกติชอบนักร้องคนไหนผมก็ครับชอบฟังเพลงแนวไหนครับอ้าวทีนี้เขาก็จับได้แล้วตกลงคุณฟังภาษาไทยรู้เรื่องหรือเปล่าแม้ว่าตอนนี้ชีวิตกำลังเผชิญกับอุปสรรคชิ้นใหญ่จนร้านอาหารต้องปิดตัวลง
พี่เวฟก็ไม่เสียดายเวลา11ปีที่อยู่ในวงการบันเทิงที่อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบจนมีเงินก้อนมาลงทุนกับสิ่งที่ชื่นชอบอย่างการทำอาหารที่ไม่ใช่เพราะพรสวรรค์แต่เป็นเพราะพรแสวงที่ใช้เงินเก็บส่วนหนึ่งไปเรียนการทำอาหารถึงฮ่องกงมาวันนี้อาจต้องเริ่มต้นใหม่แต่พี่เวฟก็พูดให้กำลังใจตัวเองทุกวันว่าหากไม่ท้อก็ไม่มีวันลำบากอาซูรีมามะไทย PBS รายงาน